ักชีวิตไม่ขาวเริ่มต้นแล้วนะพี่เจย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะพี่ฝานขอรวมเอจิเป็นยังไงอุ๊ยเจ๊คุณอ่านข่าวเนี่ยผมคิดว่าคุณน่าจะเป็นคนซีเรียสผมชอบคุณอย่างเงี้ยมากกว่าในทีวีนะเมื่อคืนฉันนอนกับผู้ชายคนหนึ่งแกบอกว่าฉันคนที่จะเปิดโอกาสให้กับคนอื่นใช่ไหมสติมีนิดนึงไหมเจสาวแชมป์ออกเดินทางไปเก็บตัวที่เมืองจีนแล้วค่ะพร้อมกับเปิดปากข่าวลือเรื่องสาวคนสนิทว่ากำลังไปไม่รอดค่ะช่างเขาให้สัมภาษณ์แล้วนะว่าเราเลิกกันเย้ yeah! เลิกฟุ้งซ่านได้แล้วพวกแกไม่เข้าใจเลยใช่ไหมว่าฉันเสียใจแค่ไหนอ่ะ When life takes you by surprise you suddenly realize you got to get away and please be true ตอนนี้คุณอยากทำอะไรมากที่สุดอยากไปดูหนังป่ะตลอดเวลา5ปีที่ผ่านมานะเจคือผมซ้อมหนักมาตลอดแต่ผมคิดว่าคงทำไม่ได้เหมือนเดิมอีกแล้วไม่เหมือนตอนที่มีเจอยู่เรามีสิทธิ์เลือกเปล่าวะโดนัทมนัสนันค่ะคือตอนที่เริ่มต้นว่าจะทำหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดมาจากตอนที่ทำAF10 เสร็จแล้วเขาก็เลยถามว่าโดอยากจะทำหนังต่อไหมแต่ว่าเขามีบัดเจ็ตเล็กๆคือให้เราทำหนังสำหรับฉายในทีวีทีนี้พอมันเป็นหนังเรื่องแรกของเราเรารู้สึกว่าเราอยากเห็นมันในโรงภาพยนตร์นะเราก็เลยคุยกับพี่บอยว่าเราขอไปหาทุนเพิ่มมาเพื่อจะเอามันเข้าโรงก็หาไม่ได้เลย ก็เลยไปได้ทุนมาจากคุณมรัสนันพันเลิศวงศ์สกุลอีกทีนึงค่ะที่มาร่วมทุนกับทรูก็เลยเกิดเป็นหนังเรื่องนี้ขึ้นค่ะเทย์โรเจอร์สค่ะรับบทเป็นเจค่ะในเรื่องเจเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้สวยไม่ได้ดีไม่ได้เก่งไม่ได้เป็นอะไรเป็นพิเศษอะค่ะเขาเป็นคนทั่วๆไปเขาแค่ทำงานที่เขารักแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เขารักสวัสดีครับผมลีซอร์ทีเทพวิโนไทยนะครับนักฟุตบอลสโมสรเพื่อนตำรวจครับผมรับบทเป็นแชมป์ครับเป็นนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติซึ่งกำลังจะมีการแข่งขันไปโอลิมปิกอะไรเงี้ยฮะก็เป็นตัวที่เหมือนสร้างเรื่องราวที่ไม่ดีให้กับนางเอกในเรื่องนี้ครับผมสวัสดีค่ะพิงค์ประชาบดีจันทพุตะค่ะก็รับบทเป็นกิ่งในเรื่องค่ะคาแรคเตอร์กิ่งในเรื่องก็จะเป็นเหมือนเป็นนางแบบค่ะเป็นสาวที่เหมือนค่อนข้างจะเฮลตี้นิดนึงแล้วก็จะไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นกิ๊กของพี่ลีซอค่ะในเรื่องค่ะครับสวัสดีครับผมผมเจมส์อเล็กซานเดอร์แม็กกี้ครับผมรับบทเป็นออฟเป็นผู้บริหาร CEO ของค่ายช่องครับเป็นคนนิ่งๆก็นิ่งอยู่แล้วเขาต้องเป็นผู้นำในส่วนหนึ่งเป็นคนที่จะใช้คำว่าเจนเทิลแมนในส่วนหนึ่งสวัสดีค่ะชื่อแพตตี้ค่ะอนัญญาอภิเศษกุลค่ะรับบทเป็นมุกค่ะในหนังเรื่องนี้มุกก็คือเป็นเพื่อนเทย่าแล้วก็มุกเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวในเรื่องมีสามีแล้วก็ลูกค่ะในเรื่องนี้ก็คือมีผู้ชายคนเดียวตลอดชีวิตคือถึงแต่ เรียนจบมาอย่างเงี้ยค่ะมีแฟนก็เป็นโน้ตที่รับบทนะคะก็เหมือนกับมีเขาคนเดียวมาตลอดแล้วก็แต่งงานกับคนนี้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าชีวิตมันขาดสีสันก็เลยเบื่อครอบครัวอะไรประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับชื่อโนทวัฒน์ทัศนาพลพินิจนะครับรับบทเป็นบิ๊กครับผมเป็นแฟนแล้วก็เป็นพ่อครับผมที่ดีครับในเรื่องครับผมตัวละครในเรื่องครับก็ผู้ชายคนนี้ครับเป็นคนที่คอยรักษาสถานการณ์ผมใช้คำนี้นะครับพยายามรักษาสถานการณ์ของทุกตัวละครเอาไว้ให้อยู่ตรงกลางที่สุด
ไม่ให้มากไปไม่ให้น้อยไปแต่สุดท้ายครับตัวเองก็ต้องยอมภรรยาหรือว่าคุณแพตตี้ทีนะครับผมสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐยังศรีตระกูลค่ะชื่อเล่นชื่อน้องยูเคค่ะแล้วบทเป็นน้ำหวานค่ะน้ำหวานก็เหมือนก็เป็นคนร่าเริงสดใสเด็กเป็นเด็กอารมณ์ดีค่ะก็มีพ่อมีแม่ด้วยค่ะแม่ชื่อว่าแม่มุกแล้วก็พ่อชื่อว่าพ่อบิ๊กค่ะ Love sucks ก็แปลตรงตัวเลยว่าเอ้ยความรักมันแบบแย่มันเป็นช่วงที่นางเอกเขารู้สึกว่าชีวิตแย่จังอะแล้วก็เขาต้องเรียนรู้ว่าจริงๆความรักมันไม่ได้แย่ขนาดพอคนได้ยินชื่อหนังว่า Love sucks มันต้องเข้าหลายๆคนน่ะก็จะนึกว่าโหมันต้องแบบอกหักฟูมไฟด่าผู้ชายแต่จริงๆเราไม่ใช่ตอนจบของเลิฟซักส์ค่ะมันก็จะพูดถึงว่าจริงๆแล้วความรักมันเป็นสิ่งที่ดีเทย่ากับโดนัทเป็นเพื่อนกันใน Instagram เลยอ่ะพอโดนัทเห็นเทย่าก็แบบเอ๊ะเขาอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็เลยไปเสิร์ชดูประวัติเอ้ยเขาวัยเขาว่ามันได้กับในเรื่องก็นัดเจอกันแล้วช่วงแรกเนี่ยเทย่าเขาก็ลังเลเหมือนกันว่าเขาจะเล่นดีไหมเขาลังเลด้วยว่าเพราะบทมันต้องพูดถึงผู้หญิงที่กำลังจะ30อะไรเงี้ยและตัวเขาอะกำลังจะ30เราก็เลยบอกเนี่ยแหละเทียมันเป็นความกังวลของผู้หญิงว่าเฮ้ยมันเหมือนเราจะแก่ขึ้นอีกปีอะแต่สำหรับเราแล้วสมมติเอ้ย30มันดีนะเงี้ยสุดท้ายเทียเขาก็ยอมเล่นเจเขาเป็นตัวแทนของผู้หญิงทั่วๆไปละค่ะคือเขาก็ใช้ชีวิตแบบง่ายๆเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่ชอบออกกำลังกายไม่ได้แบบกินคลีนไม่ได้แบบดูแลตัวเองยังไงเป็นพิเศษแค่แบบชอบทำอะไรก็ทำอยู่กับเพื่อนก็สนุกคบกับแฟนมาหลายปีทำงานที่เขารักแค่นี้ค่ะเขาใช้ชีวิตแบบง่ายๆแล้วเป็นผู้ประกาศข่าวกีฬานะคะก็คือเป็นผู้หญิงที่ชอบกีฬาก็คือกึ่งๆว่าจะเป็นผู้หญิงที่เข้ากับผู้ชายได้ง่ายแต่ว่าก็ยังมีความเป็นผู้หญิงอยู่จะเป็นผู้ชายที่มีความเป็นนักกีฬาจ๋ามีความเป็นนักกีฬาแบบเต็มตัวอะไรเงี้ยเรื่องของการฝึกซ้อมต้องเคร่งต้องแบบมีการแบบดูแลสุขภาพดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องของการฝึกซ้อมโปรแกรมจะแบบแน่นมากเพราะว่าต้องไปแข่งโอลิมปิกอะไรเงี้ยไปแบบคัดตัวอะไรเงี้ยครับคาแรคเตอร์ของกิ่งคือเหมือนด้วยตัวกิ่งเองก็ไม่ได้รู้อยู่แล้วว่าตัวละครอีกตัวนึงเขามีแฟนอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็เหมือนไปเป็นแฟนกับเขาซึ่งก็เหมือนเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเนี่ยเขามีแฟนอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนอาจจะเป็นเหมือนสาวๆหลายๆคนที่เหมือนแบบโดนผู้ชายเจ้าชู้หลอกว่าตัวเองโสดแต่ว่าแท้จริงแล้วคือเขามีแฟนอยู่เงี้ยค่ะก็เหมือนแบบจะออกแนวเหมือนสาวแบ๊วมันก็ไม่ได้แบ๊วมากขนาดนั้นแต่ก็มีความเหมือนเป็นแบบผู้หญิงที่แบบมั่นใจตัวเองสูงนิดนึงค่ะสำหรับในเรื่องบิ๊กเป็นตัวแทนของผู้ชายผมใช้คำว่าเกือบจะเป็นพ่อบ้านที่ดีแต่ว่าด้วยความเวลาของเขาอะมักไม่ตรงกับคนอื่นแต่ไม่ใช่เวลาที่ใช้ชีวิตนะเป็นเวลาความคิดครับเวลาความคิดหมายความว่าเขาจะอ้อยอิงเป็นคนที่แบบเรื่อยๆไม่เป็นไรสบายสบายคิดอีกมุมหนึ่งในขณะที่ภรรยานะครับจะคิดแบบรวดเร็วปุบปับจุบฉับก็เดี๋ยวไม่รู้ในเรื่องว่าใครเป็นสามีใครเป็นภรรยากันแน่เดี๋ยวต้องรอดูรอชมครับว่าจริงๆแล้ว acting ที่เราเล่นกันแบบไหนเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่เป็นโซนของครอบครัวที่ฝั่งเดียวนั้นเพราะในเรื่องไม่น่าจะมีความรักครอบครัวอะไรมาเยอะแยะอีกแล้วครับน่าจะเป็นของฝั่งผมที่เป็นดูเป็นครอบครัวที่สุดแบบนั้นเจมไม่ค่อยใกล้เคียงกับเทียเท่าไหร่เลยค่ะ อาจจะใกล้เคียงแค่ตรงที่ว่าเขาชอบดูกีฬาเข้ากับผู้ชายได้ง่ายคุยกับคนได้ง่ายเขาเป็นตัวของตัวเองมากๆแต่ในเรื่องเหตุการณ์ที่เจเขาเจอแล้วเนี่ยการต่อสู้กับความอกหักของเขาวิธีการใช้ชีวิตของเขาหลังจากเขาอกหักไปแล้วเนี่ยไม่คล้ายเทียเลย ตรงนี้ก็เลยทำให้หนังเรื่องนี้สนุกอะค่ะอาจจะเป็นมุมของนักกีฬานิดนึงซึ่งอาจจะมีความเจ้าชู้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งก็ถามว่าตรงกับตัวเองไหมนะตอบยากครับพี่เพราะว่าแต่บางครั้งบางคราวก็เป็นแต่บางครั้งบางคราวก็ไม่เป็นใกล้เคียงกับตัวเองไหมไม่เลยค่ะไม่ใกล้เคียงกับตัวเองเลยค่ะเพราะว่าในเรื่องคาแรคเตอร์กิ่งต้องเป็นสาวที่ค่อนข้างจะมั่นใจเพราะว่าเป็นนางแบบอะค่ะจะต้องเซลว่าทุกส่วนของฉันดูดีเพราะว่าฉันขายอาหารด้วยอาหารคลีนซึ่งทุกคนกินแล้วจะต้องหุ่นดีเหมือนฉันซึ่งกิ่งในคาแรคเตอร์นี้ก็จะค่อนข้างเซลนิดนึงอะค่ะก็ไม่มีอะไรฮะก็เล่นแม่งให้ตรงข้ามกับชีวิตหมดเท่านั้น
ท่านั้นเองครับก็คือเล่นให้ตรงข้ามครับสิ่งที่ยากที่สุดผมว่าเรื่องนี้ไม่น่าใช่แบบการที่เข้าซีนกันสำหรับผมเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องการลบรอยสักตรงฝั่งนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าต้องลบด้วยครับเพราะว่าภาพของพ่อที่อบอุ่นนั้นไม่น่าจะมีรอยสักที่มากมายครับผมแต่ว่าครับผมก็ใช้รองพื้นช่างแต่งหน้าเราจะมีหมด7คนนั่นแหละครับก็คือก่อนหน้าเนี่ยผมต้องทำตบรองพื้นให้หมดเยอะมากครับเพื่อให้แบบดูเนียนแล้วก็ธรรมชาติที่สุดก็เหมือนชีวิตจริงค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนร่าเริงสดใสอะค่ะก็ Love Sucks มีเพลงประกอบ2เพลงนะคะชื่อ Be True กับเพลง Come Away 2เพลงนี้ทำโดยเจมอนโทนในหนังเนี่ยมันจะมีช่วงที่นางเอกอกหักแล้วก็ไปปาร์ตี้เราอยากได้เพลงแบบสนุกๆ นิดนึงแล้วก็อีกเพลงอ่ะเป็นช่วงที่นางเอกเขาเริ่มเข้าใจชีวิตของเขาแล้วอะไรเงี้ยครั้งแรกที่เจส่งเพลง Be True มาให้อ่ะเราฟังแล้วเราตกใจมากว่าเฮ้ยทำไมเขาเหมือนเข้าใจทุกอย่างของหนังเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ยก็เลยคุยกับเจว่าแบบใครเป็นคนเขียนลิริกคนเขียนเนื้อร้องเจก็บอกว่าฮาน่าเป็นคนเขียนซึ่งพอเรารู้ว่าอ๋อเขาเป็นผู้หญิงพอเขาได้ฟังเรื่องจากเราอ่ะเราว่าเขาเข้าใจกับเราง่ายเพราะเขาเป็นผู้หญิงเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเนี่ยเป็นเพลง Come Away ก็จะเป็นโอเฟกเป็นคนร้องและเป็นคนทำกับเจโอเฟกนี่เป็นศิลปินฝรั่งมาจากยุโรปที่พูดภาษาไทยได้ออกอัลบั้มเป็นเพลงภาษาไทยแล้วก็ทำไมถึงเพลงเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าตอนนั้นอยากให้ Love Sucks มันเป็นหนังที่สากลนิดนึงพูดถึงมันพูดถึงความรักที่ทุกคนเข้าใจได้หมดแหละแล้วก็พอเรานึกถึงว่าเดี๋ยวนี้คนไทยก็ชอบดูหนังฝรั่งนะหนังรักเล็กๆของฝรั่งอะไรเงี้ยพอเราจะทำเราก็เลยอยากทำให้มันสื่อสารได้กับคนทุกคนน่ะทั่วโลกอะไรเงี้ยก็เลยเลือกว่าทำเป็นเพลงภาษาอังกฤษดีกว่าแต่ว่าด้วยเนื้อเพลงมันก็ไม่ได้ยากฟังง่ายมากก็เลยคุยกับเจแหละว่าอยากให้เขียนเพลงเป็นภาษาอังกฤษเลยลองดูซิว่ามันเวิร์กไหมอะไรเงี้ยแล้วพอเจส่งมาแล้วเราลองมาวางในหนังนะมันทำงานมากอะแล้วมันทำให้หนังดูแบบมีความสากลมากขึ้นอะไรเงี้ยบรรยากาศในกองถ่ายเป็นยังไงบ้างคะสนุกมากค่ะเพราะว่าผู้กำกับเขาปล่อยให้พวกเราเป็นตัวของคาแรคเตอร์มากๆค่ะคือไม่ได้เคลื่อนที่อะไรมากกับบทหรือว่าบล็อกกิ้งอะไรว่าเทย่าสนุกคนเดียวมากกว่าอ้าวหรอเลอะเทอะไปหมดเดี๋ยวเอาน้ำราดเดี๋ยวช็อกโกแลตอะไรแต่ก็เมาไงเจ๊ทำยังไงอกหักอะเพราะใครไม่รู้อะครับผมเข้าตัวใช่ไหมผู้กำกับดูไหมผู้กำกับดูไหมอยู่เป็นนั่นใครอยู่เป็นจะกล้าพูดไหมล่ะนั่นมันตัดวันแรกผมเข้าฉากเป็นหนังเรื่องแรกผมเล่นแล้วผมก็คือด้วยความที่ผมเก่งมากผมไปวันแรกก็จะด้วยความที่ไปสวัสดีพี่โดหน่อยว่าก่อนหน้านี้เวิร์กช็อปก็เฮฮากันอยู่แล้วอะไรเงี้ยวันนั้นไปก็จะแบบไปสวัสดีตอนเช้าดีดีพี่โดเข้าซ้อมมาแล้วนะครับพี่โดรับไหวอย่างดีเดี๋ยวเขาเล่นนะซอเลยผมก็โอเคครับแล้วก็เดินออกมาแล้วก็คุยกับพี่ทีมงานว่าที่ผมถอดตัวทันไหมจำกลัวมากผมกลัวมากผมจะเล่นได้ไหมเนี่ยวันแรกแล้วก็แบบเราไม่เคยเล่นเลยแต่หลังจากนั้นก็โอเคพี่โดก็ยังดูอยู่ก็จะมีสองมุมพี่โดจะมีสองมุมหนึ่งก็จะแบบดูไปเลยมุมหนึ่งก็แบบมีแบบเด็ดเล่นแบบงิ้งงิ้งอะไรเงี้ยก็มีก็มีใช่คือบางทีเราเข้าจังหวะไม่ถูกผมงงมากจังหวะดีน้ำหวานสิไหนยากที่สุดคะลูกกินค่ะหนูไม่ชอบกินเผ็ดเพราะว่าหนูไม่เคยกินเผ็ดมาก่อนเลยค่ะใครแกล้งให้กินเผ็ดนะเบื่ออะไรยัดคั่วกิ้งจริงเลยครับตอนถ่ายเพราะว่ากลัวน้องเขาไม่อินพอเห็นจับปริมาณแล้วแค่น้องเขาดมกลิ่นเขาก็หันไปหาแม่เขาแล้วอ่ะคือหาให้แม่เป็นตัวช่วยหันไปแล้วพูดอยู่เผ็ดแม่ทำอะไรไม่ได้เลยแม่ช่วยอะไรไม่ได้แล้วแม่เข้าไปในฉากไม่ได้แต่ในเรื่องมันต้องเผ็ดจำเป็นต้องเผ็ดครับอะไรอย่างนี้แล้วก็ดูเคครับแสดงออกมาได้แบบเผ็ดจริงเผ็ดกี่รอบเผ็ดกี่รอบหลายรอบหลายรอบฉันไม่อยากเผ็ดเลยแต่จริงๆเราก็เหมือนยากทุกซีนเพราะว่าใหม่
เล่นหนังเรื่องแรกแล้วก็ซีนที่อยู่กับเทย่าสองคนก็ยากเนี่ยหนึ่งที่เหมือนกับต้องจำทั้งบล็อกกิ้งแล้วก็ไดอะล็อกที่เหมือนกับเราพูดแบบพูดช็อตช็อตแต่ว่าเทย่าเถียงกับมาแค่แบบประโยคทีละนิดทีละนิดแล้วเราก็ต้องแบบพูดยาวเนี่ยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ต้องจำบล็อกกิ้งว่าหยิบอันไหนมาจากตรงไหนต้องไปวางที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยผมจะต้องปรับตัวในการเจอเขาตั้งแต่ตอนเรียน acting ด้วยกันผมไม่เคยเจอผู้หญิงที่เถียงกับเราแล้วเสียงลอยไปบอกไหมครับคือทุกคนจะรู้ถ้าถามพุ่งกลับได้เหมือนที่เวลาเราโดนใครด่าสักคนแล้วก็แบบเฮ้ยนี่เขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นอย่างนี้คือเป็นอย่างนี้พอรุ่นนี้เลยคือแบบยาวคือเรื่องนี้นะถ้าเกิดว่าคนมาดูอ่ะจะต้องไม่มีใครกล้าแต่งงานกับตัวละครตัวนี้ไม่ได้เป็นเหมือนในนั้นนะคะแต่น่ารักครับน่ารักรวมออกมาแล้วเขาต้องเป็นแบบนั้นได้เจอผู้กำกับที่แบบกลับไปบ้านแล้วเอ้ยมีตัวอย่างละครเขาด้วยเว้ยเฮ้ยเราเข้าไปพุ่งกลับเลยเป็นนักแสดงแล้วพี่เจมส์ครับอันไหนยากสุดซีนไหนยากสุดก็คือฉากที่โอเคก็มาเป็นสองคนแต่ตัวออฟเนี่ยตัวละครผมอะไม่เมาเท่าไหร่แล้วกว่าจะซิงกันได้เนี่ยก็ใช้เวลาแล้วได้รับไปเยอะพอสมควรครับผมได้ข่าวมาว่าพี่เจมส์จริงๆแล้วอ่านภาษาไทยไม่ได้แต่มีความพยายามในการอ่านภาษาไทยมากพี่เจมส์ทำยังไงก็แกเอาเองฮะทีมงานไม่แกะให้เหรอก็มีโปรแกรมให้ค่อยๆอ่านตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเขาอ่านภาษาไทยไม่คล่องกลายเป็นว่าเทย่าที่หน้าตาดูจะเหมือนอ่านภาษาไทยไม่คล่องเนี่ยเป็นคนอ่านภาษาไทยได้พูดชัดมากส่วนเจมส์เนี่ยเขาเอ้ยเขาคงน่าจะอ่านได้เพราะเขาพูดภาษาไทยชัดกว่าเทย่าพอเรารู้ว่าเขาอ่านไม่ได้แล้วเขาต้องพยายามในการอ่านแล้วบทเขามันเยอะและมันยาวก็เลยรู้สึกว่าเออพี่เจมแบบพยายามใจอย่างนั้นใช่ซีนจริงๆซีนที่เจมบอกอ่ะมันจะเป็นซีนแรกที่มันจะทำให้เห็นว่าผู้ชายคนนี้อบอุ่นแล้วก็ยอมกลับบ้านด้วยเป็นซีนที่ไม่นางเอกกันแน่โอ้ยในเรื่องนี้ขนาดนั้นเลยครับไม่ฝั่งครอบครัวผมไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวผมก็ไม่มีเหมือนกันนะกินเพื่อนกินเสร็จแล้วผมนอนเลยฮะนี่จะทะเลาะอย่างเดียวเลยย่าชอบซีนไหนสุดคะเทียชอบชอบซีนตบพิงครับชอบฉากตอนเมากับเพื่อนแล้วกลับไปที่ออฟฟิศทำไมถึงชอบครับคือไม่ต้องคิดอะไรมากคือแค่แบบเมาแล้วอารมณ์จะทำอะไรอยากจะเต้นจะดิ้นจะทะเลาะจะแบบคือสนุกอ่ะไม่ต้องคิดมากไม่มีนะฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นมีไหมมีครับมีครับซีนที่ชอบแล้วก็มีแบบไต่ซีนเราส่วนมากจะเป็นซีนแบบกิ๊กอยู่หวานแหววอยู่กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีมประวัติแบบใช่แต่สำหรับผมนะถ้าผมเองกับสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือเวลาเทย่ามันนอนตื่นแล้วที่บ้านผมเนี่ยผมชอบซีนคนหนึ่งผมรู้สึกว่าภาพตรงนั้นสวยจังเลยเป็นผู้หญิงที่สวยมากผมไม่เคยเห็นคือไม่เคยเห็นแบบเชดลายนิดนึงคือไม่เคยเห็นเลยว่าแบบอยู่ในมอนิเตอร์ครับเทย่าจะดูเซ็กซี่มากเพราะตรงนั้นมันจะดูเป็นสีน้ำตาลมันดูทุกอย่างแบบโอ้โหบนโซฟาสวยมากไอเราเนี่ยอยากจะไปนอนแทรกเนี่ยครับผมภาพสวยครับแต่คอนเฟิร์มว่าแต่ละซีนส่วนใหญ่ผมจะชอบแบบมีภาพสวยให้เห็นแบบเยอะมากเลยครับผมจริงๆในเรื่องอ่ะโน้ตโดดูปัดอ่ะโน้ตมีความเป็นพ่อสูงมากเราก็เลยเห็นเฮ้ยพอเวลาหนูอยู่กับพี่โน้ตดูเป็นพ่อมากเขาก็เหมือนมีวิธีการรับมือกับเด็กได้ดีแพตตี้เนี่ยที่ยังไม่แต่งงานแต่ดูมีความเป็นแบบแม่สูงมากอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆแล้วเวลาสองคนนี้ด่ากันนี่คือมันมากเลยค่ะวันนี้ปกติผู้หญิงเปรี้ยวไม่ได้ท้องแต่ได้ท้องหรือด่าเละเทะไปหมดคือใช้คำผมไม่รู้ว่าจะนิยามภรรยาของคนนี้ในเรื่องใช้คำว่าเม้งแล้วกันเม้งจะแบบเม้งกับทุกเรื่องอะไรเงี้ยใช่เบี่ยงทุกเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงเขามีเหตุผลของเขาเองครับในการที่ทุกคนในที่นี้ครับทุกคนจะมีมุมมองความรักของแต่ละคนหมดเลยแต่ว่าอยู่ดีเรามาใช้เหตุการณ์ร่วมกันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติครับที่จะต้องทะเลาะแตกต่างกันบ้างอะไรแบบนี้ครับคือจะบอกว่ามันเหตุการณ์ในหนังหลายๆเหตุการณ์ก็เหมือนกับครับกับชีวิตจริงใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนคำพูดมากกว่านะที่เรารู้สึกเวลาเราเล่นด้วยกันเราจะเฮ้ยเนี่ยเรื่องจริงก็พูดอย่างนี้แหละคนจริงก็พูดแบบนี้แหละเพราะว่ากว่าจะได้แหมบทภาพยนตร์มาผมเชื่อว่าพุ่งกับผมแบบน่าจะแหมแทบจะเท้าไก่หน้าผากกันเลยแหละครับซอมีอะไรเหมือนในชีวิตจริงไหมไม่ค่อยมีครับเพราะว่าไม่ค่อยมีใครรู้เคยแฟนเคยเปิดประตูบ้านเข้าไปแล้วเจอกี่ครั้งดีกว่าอันนี้ไม่มีไม่มีเคยทำแบบนี้แต่ว่าไม่มีประเจอแบบตอนเล่นนี่สับเคยชนกันแต่ไม่ถึงขนาดแบบว่าไปแบบเขาเรียกอะไรไปก่ายกับผู้หญิงคนอื่นแล้วแฟนมาเห็นอะไรเงี้ยก่ายคือไงครับคือเอาขาแวดกันเอาแวดกันเฉยคือ
เหมือนแย่งบอลเหรอคะจะนอนด้วยกันแต่ว่าแค่เอาขาไก่กันเฉยๆไม่ครับครับผมมันออกไม่ได้นะแล้วพิงค์ล่ะเคยแม้มีแบบว่าผู้หญิงมาวีนใส่เคยไหมไม่เคยค่ะเคยไปวีนใส่เคยวีนใส่เขาไหมไม่เคยไม่เคยทั้งเรื่องมีอยู่2ฉากไม่ตรงเลยสักฉากแต่ละฉากนี่คือแบบน้องวิ่งออกมาจากห้องกับผู้ชายอะไรเงี้ยก็แฟนเขามาเจออันก็ไม่น่าเจอในชีวิตจริงนะคะอีกอันนึงก็เป็นแบบไปวีนเขาเอ้ยไปชายวีนเขาที่ร้านกาแฟอันนี้ก็ไม่เคยเจอแต่ว่าสนุกดีชอบเลยยากค่ะไม่ค่อยมีค่ะก็อาจจะเป็นแค่ตอนทะเลาะกับเพื่อนมั้งแล้วแบบใครๆก็ต้องเคยทะเลาะกับเพื่อนสักครั้งนึงอ่ะที่เราต้องไปขอโทษเขาแล้วเราไม่รู้จะพูดยังไงดีแล้วเราก็รู้สึกผิดแต่เราก็ไม่อยากที่จะยอมรับว่าเราผิดแต่ก็คิดถึงเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะน่าจะแค่เหตุการณ์ไม่เคยไปฉีดใส่ไม่เคยไปไม่เคยฉีดข้างทางใส่โอ้นี่หนักคุณฮาร์ดคอร์มากเลยนะครับเนี่ยไม่เคยคุณมีประสบการณ์แบบนั้นค่ะไม่เคยเมาแล้วแอบเข้าไปในตึกออฟฟิศค่ะไม่เคยวันแรกที่เห็นทั้งหมดนะคะรวมกันนะเราก็แบบขำว่าแบบพอมาดูหน้าแคสติ้งของเราหน้าแคสของเราแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบมันก็ดูแปลกดีอะคือตอนนี้ขาดแม็กกี้อีกหนึ่งคนนะคะที่มารับบทเป็นเทมคือรู้สึกว่ามันลงตัวมันพอดีแล้วก็ถึงในความแบบแปลกในความไม่ปกติที่เขาเป็นกันแต่ละคนอะพอมันอยู่ด้วยกันแล้วมันน่าสนใจอะแล้วก็เราดูตัดตลอดเราก็รู้สึกว่าเราเลือกถูกมากที่เป็นนักแสดงชุดนี้แล้วก็หลายๆซีนที่เราไม่คิดว่าเขาจะทำกันได้อย่างเงี้ยเขาก็ทำกันได้แบบง่ายๆเลยก็ไม่ง่ายได้ไงพุ่งกลับบอกเฮ้ยตรงนี้มันเท้าเลยเลยคนคิวมากเฮ้ยเร็วเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยนี่ไปเพราะนั้นเป็นคนมีวิธีพูดแล้วผมรู้สึกโอเคเฮ้ยไงอะค้าไปกลับมาทำไมไม่ได้อันนี้ไม่ดีกองโดนัทจะโรคจิตนิดนึงคือถ้าเห็นโดนัทแบบชิลๆไม่ง่ายมันจะพูดกันไม่รู้เรื่องแต่เมื่อวันไหนถ้าวีนนิดนึงทุกคนจะเป็นระเบียบเรียบร้อยมาถึงรีบกินข้าวแต่งหน้า UK ก็จะไม่แต่เขาจะมีวิธีม้วนด้วยนะม้วนสคริปต์แล้วก็ทำอย่างนี้เห็นแล้วติเห็นวิ่งเวียงอ่ะถ้าไม่วีนจะทำงานกันไม่ได้ใช่ไหมใช่คือมันเหมือนแบบคือเป็นโรคจิตกันหมดชอบให้ต้องวีนนิดนึงผมพี่จะกลัวมากเลยนะแบบเวลาที่แบบพี่โดเดินมาจากมอนิเตอร์หน้านี่มาคุ้มมาแต่ไกลเลยหน้าแต่ก็ยังแต่ก็ยังเดินมาด้วยหูเอาแล้วเว้ยเอาแล้วแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาแอบเกรงใจนะจริงผมว่าจริงเหรอเกรงใจแล้วเหรอเกรงใจแล้วที่เดินไปหาเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่ชอบพูดอะไรผ่านวอลเพราะมันจะยิ่งเสียจะยิ่งโหดกว่านั้นมันรู้สึกว่าไปดีกว่าแต่บางทีพอไปหน้ามันก็โหดด้วยไงหน้ามันมีฉากนึงที่ผมเล่นอ่ะแล้วคือผมไม่เคยแสดงมาก่อนแล้วมันแบบมันต้องถ่ายทอดอารมณ์จากสายตาทางสีหน้าฉากที่ไปถ่ายพี่เทย่าเดินมาขึ้นมาพี่แล้วผมยืนอยู่ข้างบนใช่ป่ะแล้วคือแบบผมต้องหันไปให้เห็นเขาแล้วก็ทำหน้ารู้สึกเหมือนกิลตี้นิดนึงรู้สึกผิดแต่ว่าลึกๆก็คือแบบก็ดีใจที่ได้เจอเขาอะไรเงี้ยแล้วมันต้องแสดงออกมาจากสายตาเราไม่เคยเลยทำยังไงวะคือในสองอารมณ์หรือว่าสายตาเออทำไม่ได้แล้วก็คือจนแบบพี่โดต้องเดินออกมาจากมอนิเตอร์ซึ่งผมแบบหน้าไงตอนเดินมาหน้าอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยเอาเลยเว้ยสวยละอะไรเงี้ยแล้วพี่โดก็มาบอกนะแต่เขามีวิธีการพูดวิธีการแชร์ประสบการณ์เขาเคยเล่นอ่ะแชร์ให้เราแบบคือหลังจากนั้นรู้สึก 2-3 ครั้งอ่ะคือโอเคแล้วได้แล้วไม่จริงๆมันก็ไม่โอเคแล้วล่ะดีถ้าเขาเดินออกมาผมรู้สึกว่าเป็นการให้เกียรติครับเพราะเขาเข้าใจสิ่งที่เวลาเขามาบีบเขาไม่ได้บีบผ่านวอลเพราะว่าเขารู้ว่าเป็นคนพูดจารุนแรงเพราะฉะนั้นการมาพูดรุนแรงใกล้ๆดีกว่าการมาพูดรุนแรงใกล้ๆดีกว่าคนอื่นไม่ได้ยินเยอะแต่ได้ยินแค่บางคนผมชอบมากเวลาเขาจะมาประโยคประจำวงการภาพยนตร์ครับเดินมากับจับไหล่ปั๊บเฮ้ยเมื่อกี้ถ่ายดีนะแต่ขอทีเมื่อกี้ภาพโอเคเลยนี่คือผมโอ้ยได้ยินมีสบายใจแล้วเขาคือวงการภาพยนตร์จริงครับไม่ต้องรับว่าพวกเราโชคดีมากเพราะว่าได้ผู้กำกับที่เข้าใจการเป็นนักแสดงถูกต้องใช่ตรงนี้แหละดีมากฝากให้มาดูหนังเรื่องนี้หน่อยโอเคนี่ฝากมาดูหนังเรื่องเลิฟซัสด้วยนะคะเดือนมิถุนา25 TFF ค่ะโอเคเดี๋ยวจะบอกกันเลยดีนะพี่เคฝากดีค่ะอย่าลืมมาดูหนังเรื่อง Love Sucks นะคะวันที่25มิถุนาที่ SF ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเย้